กระแสหมูเด้งนะฮะยังไม่จบนะก็ไปไกลกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไกลเกินหรือเปล่านะครับกับล่าสุดที่เขาไปเจอสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่บางละมุงชลบุรีปลุกเสกหมูเด้งเป็นนางกวักเขาไม่เรียกนางกวักนะเขาเรียกว่าหมูเด้งกวักนะครับเขาเรียกว่าหมูเด้งกวักซับเป็นการปั้นรูปฮิปโปโปเตมัสแคระเนี่ยนะครับซึ่งปลุกเสกเป็นเครื่องรางของขลังแล้วก็จำหน่ายเป็นใบจองราคาไหนเนี่ยดูข้างบนน้องทำให้เฮ้ยฉันขอบอกว่าฉันไม่อยากจะพูดเลยแต่ว่าชอบน่ารักใช่ไหมฉันบอกว่าถ้าที่เจอฉันต้องซื้อแน่เลยอ้อมใช่ไหมมันน่ารักใช่ไหมมันน่ารักมากเลยอ่ะมันน่ารักไอ้เรื่องน่ารักเนี่ยไม่ติดเพราะว่าตัวหมูเด้งมันน่ารักแล้วพอมันเอามาออกแบบอ่ะมันคนละเรื่องนะคะตัวมันอ่ะน่ารักแต่ถามว่าในส่วนอยากได้มากกว่าอาร์ตอะไรแล้วอาร์ตทอยเหรอมากกว่าอาร์ตทอยนะนี่น่ารักมากเลยนะเธอจะเอามาทำอะไรวางเฉยๆหรือห้อยคอไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นของขวัญคนรับต้องปรับกีดอ่ะถ้าให้คนที่ชอบหมูเด้งใช่ไหมใช่มันน่ารักมากเลยอ่ะคือตัวมันแต่นี่คือมันแยกส่วนแยกส่วนนะฮะคือเขาทำน่ารักเพราะว่าตัวมันน่ารักอ่ะตัวมันน่ารักและทำออกมามันจึงน่ารักแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ถูกพูดก็คือมันเอาสิ่งนี้มาทำเป็นว่าหมูเด้งกวักซับถูกไหมใช่พอมันเป็นหมูเด้งกวักซับถามว่ามันมีคนเอ๊ะไหมมีไงมันก็เลยกลายเป็นประเด็นกันก็มีคนบอกตายน่ารักจังเลยแบบที่ผมกำลังเป็นนี่แหละฮะผมก็รู้นะแต่อีกด้านนึงคือความเหมาะสมอีกด้านนึงเขาก็มองว่านี่คือเอามาเป็นเรื่องนี้จริงๆเหรอแล้วก็บอกว่ามันปลุกเสกจริงๆนะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบนะคนจะบอกว่างมงายแล้วบอกอ้าวแล้วจตุคามรามเทพไอ้คงไอ้ไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องไงล่ะแต่เหล่านั้นยังพอมีเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาแต่หมูเด้งมีเรื่องอะไรที่มีคุณค่าทางพุทธคุณอ่ะคืออันนี้ท่านพยอมก็ได้บอกไว้อย่างนั้นนะคะถามว่ามันเป็นมุมมองที่เราว่ามันก็เถียงไม่ได้อ่ะเพราะอย่างไอ้ไข่หรือเนื้อวะไอ้ไข่หรือจตุคามอ่ะถึงบางคนมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อแต่อย่างน้อยในความเชื่อมีอะไรเล่าขานกันมาแต่หมูเด้งอาจจะมีอะไรเล่าขานในอีก100ปีข้างหน้านะว่าในช่วงเวลาหนึ่งสมัยปี2567มีหมูเด้ง1ตัวซึ่งจริงๆแล้วเป็นฮิปโปแคระเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสวนสัตว์เขาเขียวอย่างมากนำเงินทรัพย์สินความนิยมและผู้คนเข้ามาสู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลด้วยประการฉะนี้แลสาธุแต่มันอาจจะเป็น 3,000 ตัวเท่านั้นจองซึ่งอันนี้นะคะคุณผู้ฟังคือถ้ามองในเรื่องของความเหมาะสมอ้อมเชื่อว่าเราเอะกันหมดเราไม่ได้มองที่มันดูน่าลงน่ารักหรอกแล้วถามว่าพอเป็นอย่างนี้ท่านพยอมก็เลยบอกว่าอยากเตือนชาวพุทธอย่าหลงเชื่องมงายยิ่งไปหลงเชื่อยิ่งทำให้อีกฝ่ายได้ประโยชน์จากเงินทองแทนที่เราจะไปซื้อกับข้าวที่เราจะต้องกินต้องมาเสียเงินกับสิ่งงมงายแต่ก็เชื่อว่าเครื่องรางของขลังนี้ไม่น่าได้รับความสนใจเท่าที่ควร